ม่อยากน้อบัดนี้น้อมันเกิดผู้ใดน้อบัดนี้คือมวนแต่สวดๆอยู่ทั้งคนมันเกิดผู้ใดน้อฮะนี่น้อบ้านมันเกิดผู้ใดคือมวนแท้ปฏิคาแม่ดมมันเกิดผู้ใดบ้านได้ยินแต่เสียงสวดๆเตี้ยโอ้ยแต่สวรรค์คนงามเกิดเดือนนี้ป้าดบุญอ่ะไปเพิ่งเจ้าของวันเกิดก่อนใส่หลักคู่ปอเจ้าของวันเกิดเจ้าของวันเกิดคนไหนเอ่ยโอ้ยสุขสันต์วันเกิดสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะโอ้ยเค้กสามก้อนเลยน่ะป้าดขอบคุณนะครับได้ยินแต่เสียงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูสันแตกสวดๆจมวันแท้เขาว่ายังก่อคนคนเกิดเดือนนี้สวยๆทั้งนั้นเลยเขาว่าแม่นอีหลีตัวเนี้ยเดือนนี้มีแต่คนเกิดดูว่าป้าตัวย่ามไหนมาย่ามหนาวเนาะย่ามหนาวหน้าไหนบ่ไม่ดมแล้วว่าน่ะเนี่ยเจ้าของวันเกิดหน้าตาเป็นอย่างนี้กามากำลังที่ซ้อมกันมีวันเกิดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทีมงานนะครับทีมงานนั่งเอกพระเอกนั่งเอกพระเอกแดนเซอร์เด้อผมเป็นนั่งเอกพระเอกหมอลำเลยนั่งเอกนั่งเอกพระเอกแดนเซอร์เพิ่นว่าเกิดๆนะนั่งเอกปอแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับมื้อนี้เพิ่นจัดกันมินิมินิน้อยๆนะครับเฉพาะกลุ่มแดนเซอร์เพิ่นเป็นตาฮักเป็นตาเพียงตัวละพี่น้องมีเค้ก3ก้อนวันนั้นเสื้อไผ่กันบุรกรบุรกรเสื้อไผ่กันบุรกรบุรกรเลยบ่แม่นฮอกนี่ว่าหยังเตี้ยแต่ติดใส่กล่องไว้จ้าโอ้ยอีหยังหรอกบ่เข้าจังหวะกล่องบ่เข้ากล่องเพราะแต่เป็นแดนเซอร์อยู่เบิดตาลองบ่เข้าจังหวะกล่องอาจารย์โจเลยหายแล้วลองเข้ากล่องแน่อาจารย์โจห้องใส่ติว่างั้นอืมแกเนี่ยมึงเป็นแดนเซอร์เนาะจ้าคันลองมันบ่ได้อยู่แต่ชื่อดอกสิเป็นนักร้องพุ่นล่ะเนาะเนี่ยเพราะเราเป็นพัดบอยสินะนั่นๆๆๆโอเคพามาพี่น้องมาเบิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับทีมงานพระเอกนางเอกแดนเซอร์นะครับเพิ่นจัดงานวันเกิดให้กันนะครับเสียงแซวแซวอยู่มันเสียงอีหยังบ่ได้แท้วันเกิดในตัวซั่นน่ะยังก็ตีกวางใส่บ่ถือเขาเจ้าตีว่าหั่นตีกวางบ่ถือเขาเจ้าแล้วเขาเจ้าว่าเอ้ยจันจูแล้วตีกวางยังไงว่าสันว่าตีกวางขอมจังหวะตัวเนี่ยเออแฮปปี้เบิร์ธเดย์ซื้อก็ตีกวางบ่ถือว่าจันจูสนอกว่าว่าสิเงียบจักเงียบบ่ได้เงียบได้ยินแต่เสียงแฮปปี้เบิร์ธเดย์บ้างว่าไปเก็บภาพบรรยากาศสู่พี่น้องเมื่อกันสนอกโอ้รถเกี่ยวเขาตัวนั้นรถเกี่ยวเขาเฮาทีไปไล่หนูเดียวเขาเฮาหรือเขาเพิ่นเขาเพิ่นหรอวะโอ้รถเกี่ยวเขาบ่ฮอดสิ้นเดือนดอกจันเราเดินตากเขาทำเครื่องปูนได้หลายเดือนสามสี่มื้อนี่ของไงพ่อตรงไม่ปีเนี่ยพ่อสิเกี่ยวอันวันที่16เนี่ยเนี่ยพ่อสิเกี่ยว16เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนสิเขาไปหาพ่อโยบิเล็กฟีดอมพ่อโดนเงินมาซอยคารถอันรถเกี่ยวพ่อโอนไว้ให้พันหาเดี๋ยวจะไปหาอีเมลอยู่มื้อมันหนึ่งขึ้นมาคนนี้ป้าราคาคิดแต่กับไอ้เป็นค่าไปฉีดได้เป็นที่หมดต้องเอาเรียบราคาแข็งแรงให้ตั้งจ้าดิ้งห่วยโอ้ยมาถึงไหนวะครับโอ้ยมานั่งรีอยู่ไม่เห็นกันไม่เอาโอ้ยพักกันซอยจูก็บ่เห็นหน้าซะดิซอยจูวังเวียนนี่แม่โอ้ยเอื้อนอยู่กากๆอยู่บ่ฮู้ว่าเจ้าอยู่ติกระถิ่นบ่ว่าเป็นคนกระถิ่นบ้านเจ้าของกันบ่ว่า4 4 5เออได้แต่นอน4 5 6:00 น.เช้าโอ้ยตอนหมู่กินซอยจูนอนอยู่นี่สิว่าสิโอ้ยข่อยบ่เห็นเนาะว่าเช้าพอดีแม่นบ่ว่าเบิ่งเขาแข็งอยู่บ้านซอยจูเด้อซอยจูเด้อเอื้อนกันทุกคนอยู่แม่
ว้ยบ่ฮู้ว่าจะอยู่พักผ่อนเนาะคือว่าล่ะพักผ่อนจ้าๆๆๆเอาๆกำลังซ่อมแปลงอยู่อันนี้คือกีตาร์ใหม่ซ่อมแปลงกีตาร์ใหม่ซื้อใหม่ได้บ่จันนี่เปลี่ยนแม่นครับซื้อใหม่เปลี่ยนกีการ์ดใหม่อันเก่ามันก็ขาวโพดมันบ่มีไหลบ่มีหยังกีตาร์ใหม่เลยตัวนี้โอ้ใส่แบบอันนี้เนาะแบบไล่มาใส่ครับเป็นเกรดเป็นเกรดดูดีขึ้นครับซื้อมาใหม่แกะกล่องเลยตัวเนี้ยแกะซ่วงครับแกะซ่วงเลยโอ้นี่บ่ซ่วงแน่นอนแม่นครับเปลี่ยนใหม่เออปิกาจูเป็นไล่ใหม่ครับไล่หมกไล่อันยังก็ไล่อันเกรดหมกไล่เพชรไล่เพชรไล่อันเปลือกบ่อหอยอ่ะแม่นครับเออไอ้ที่ทำไอ้กินมาเที่ยงครับไอ้สมัยเราเนาะที่ว่าได้เลี้ยวครับเออพอแล้วรับกันพัสดุไปแทะบ้านนี้ก็ใส่สายใส่หยังเนาะจันเนาะสั่งเสื้อเอาบ่เดี๋ยวนี้สั่งเสื้อเอาครับโอ้นึกว่าไปซื้ออยู่ร้านไม่ได้สั่งเสื้อเอาอันนี้อยู่ในห้องละห้องก็เอาไปเฮ็ดร่วงแล้วเนาะครับนี่ครับโอ้นี่แม่นครับทันไปเลี้ยงมาย่างนี้แล้วเข้าท่าเลยเด้อนี่นี่มันแต่ว่าขันหนูติดบ่เอาอยากเป็นใช้กีตาร์ครับเออมันสิดังยังไงรถนี่บ่ต้องหวดหนูใส่ได้หวดเมี่ยวครับโอ้บ่วงหนูมาหวดเมี่ยวดิสายกีตาร์ใส่บ่วงหนูมันมีดีแท้โอ้สุมู่เลยเนี่ยดึงเกียร์เลยแน่บ่ว่าสิได้ไปใส่หรือบ่จานบูดเออใส่อย่างนี้เลยพี่น้องมันสิบ่ต้องไปหาซื้อรวนเนี่ยมันสิหลุดบ่ล่ะจานลองดื่มมึงดูโอ้ยอยู่ครับหลุดบ่โอ้ยบ่อยู่ได้น่ะหลุดดินี่มันเสียนใหญ่แม่นครับอันนี้มันเสียนใหญ่โอ้ยครับมันเสียนหน่อยได้อยู่มันเสียนใหญ่ลุดบ่ได้ดอกบ่ได้กินเอาเบอร์หน่อยมันน่ะเนาะนั่นแหละเอานี่เบอร์หน่อยเออหน่อยๆอาจจะได้อยู่นี่แต่บ่วงหนูก็จะบ่เอาใหญ่ดิมันตูดลูดได้จักเบอร์9เบอร์10ต้องให้จานบูดจานบูดเพิ่นสิเป็นเสี้ยนทั้งนั้นเอ้าใส่สายโหลดจานเด้อบัดนี้เพิ่นเปลี่ยนปีกาดใหม่สวยๆสวยนะครับกีตาร์ใหม่โอ้เฟนเดอร์เปลี่ยนปีกการไม่เสียงดีขึ้นประมาณเฟนเดอร์ฮะบาดอยู่พับมาจากปีสิบหูยังไงเนาะเปลี่ยนปีกการไม่เห็นไอ้เสียงดีขึ้นประมาณ 20% 20% เลยมันวะอันเก่ามากครับมันบ่ปานใดโอ้เฟนเดอร์มันตัวนี้เมกินยังจันเมกินเม็กซิโกครับโอ้เมกินเม็กซิโกเนาะเฟนเดอร์นี่แหละของแท้ข้าเจ้าก็มักใส่แต่เฟนเดอร์นี่ล่ะอาจารย์ดนตรีเฮากับเฟนเดอร์แม่นมากูกับหมอลำที่นี่แม่นเฟนเดอร์เกิดมากูกับหมอลำนะครับขันสายพับสายยางกับปาร์เกอร์ว่าซั่นปาร์เกอร์ขันหมอลำกะอันนั้นขันสายพับนี่ครับสายดนตรีกะสิเป็นเฟนเดอร์อยู่เฟนเดอร์แต่ว่าหมอลำกะเฟนเดอร์ไม่นั่งเด้อเฟนเดอร์โอ้กะกับเป็นสายเบสก็สิเป็นยังกว่ามิวสิกแมนว่าซั่นน่ะเนาะครับก็นี่เฮ็ดกันแน่กับมิวสิกแมนใส่บ่มีโฆษณาเด้ครับเวลาสนใจเขาโฆษณาให้กันได้ครับใส่แต่ยี่ห้อนี้แหละครับยี่ห้อเดียวเลยเสียงดีบ่อาจารย์เสียงดีครับอ๋อเสียงครับอยู่ด้วยนะครับครับแล้วก็มันทนมั้ยครับมันบ่ค่อยเป็นสนิมผมใส่ได้โดนครับครับผมก็ใส่แต่ยี่ห้อนี้ครับบ่มีสปอนเซอร์ด้วยครับแต่ถ้าสนใจก็ติดต่อได้ครับเออแน่นอนเลยวะเอ้าจานยิงได้กีตาร์ใหม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับกีตาร์เก่าคือกีตาร์ใหม่นั่นล่ะครับกีตาร์ใหม่เดี๋ยวสิมาอัปเดตสู่ฟังเนาะครับคลิปแรกครับโอเคเอาคลิปนี้ดีใจนําอาจารย์เพิ่นนะครับได้กีตาร์ใหม่แล้วพี่น้องเด้อครับผมสวัสดีครับสายๆยังบ่นี่กีตาร์ใหม่มึงสิกีตาร์เก่าจังโอ้กีตาร์โคตรเด้อเออเอาซั่นเอาไม้แกะกล่องเหลื่อมยุบๆอยู่เนี่ยไม้เบิดแล้วเนี่ยไม้กับไม้ตัวของแท้ตัวเนี่ยไม้เลยล่ะเนี่ยอ่ะโอเคครับไปแล้วถ้าผมกําลังซ้อมกันนะครับสําหรับแบรนด์เสือเฮาทําไมไม่ขึ้นเวทีกับเขาเนี่ยไปขึ้นเร็วๆเอาคําล่ะพี่น้องมาได้สิขออนุญาตไปอาบน้ำเตรียมตัวเขาแมวล่านะครับอย่าลืมนะพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดบ่ทันได้ซื้อบัตรจองตั๋วนะครับวันที่19-20นะครับซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่เพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะพี่น้องเด้อนะครับเลยทักไปหาเพจทักไปหาเฟซบอทอยู่นะครับยมนินามวงศานะครับพี่น้องครับก็เข้าไปเบิ่งเลยนะครับเข้าไปเบิ่งกันนะครับผมเนาะเพราะว่ามื้ออื่นเพิ่นสิไลฟ์สด
ยังก็อันไล่สดอันนพมาศร้อยกระทงนะครับพี่น้องครับผู้ใดซื้อบัตรแล้วจังเข้าไปพุ่นนะครับโอเคนะครับเอาคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละพี่น้องคำเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนไปอาบน้ำดีกว่าตุ้ยนุ้ยบ๊ายบายไปเร็วไปเร็วอู้เขาเจ้าเกี่ยวเขาย่ำขึ้น